าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเรื่องใหญ่สุดอยู่ที่การออกมาไลฟ์ชี้แจงทาง IG ของดีเจมะตูมนะครับ16วันเต็มที่มีการเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอยากให้ฟังก่อนจุดหนึ่งคือเขาเปิดเผยไทม์ไลน์ที่ก่อนหน้านี้เคยปกปิดเอาไว้ว่าอย่างไรฟังนาทีนี้ครับไทม์ไลน์ที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับที่ว่าทำไมตุ้มถึงไม่ใส่ไทม์ไลน์เชียงใหม่มาหมิงบอกว่าไปเชียงใหม่มาไม่ใช่หรอคือตุ้มขอย้ำนะครับว่าตุ้มไปเชียงใหม่มาจริงในวันสถานการณ์ที่เขาปิดทุกอย่างหมดแล้วอันดับแรกคือตุ้มไม่ได้ไปเจอคนเยอะและไม่ได้เจอใครที่ติดเชื้อโควิดเลย2คือตุ้มไม่ได้ไปสถานที่บันเทิงนะครับอันนี้ตุ้มพูดก่อนนะครับตุ้มไม่ได้ไปสถานที่บันเทิงเหมือนที่ข่าวออกตอนแรกว่าตุ้มไปติดมาจากสถานที่บันเทิงอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับนี่คือจุดแรกที่ได้ออกมาชี้แจงขณะเดียวกันมีการพูดถึงนะครับว่าคนตั้งคำถามเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมดังคือบัญญัติทรีเนี่ยนะครับมีการเข้าไปทำอะไรแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องหรือไม่คุณมะตูมไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้ไว้ด้วยครับยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรมหรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมไม่มีการขายเหล้าแต่เพื่อนตูมหลายคนที่เขามาหาทีหลังมีการหิ้วเหล้ามาเป็นขวดเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วปกติตูมอ่ะจะได้ของขวัญวันเกิดไม่เป็นดอกไม้ก็เป็นเหล้าแล้วก็เป็นเค้กคือมันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับจะมาโกหกว่าไม่ดื่มเหล้าในห้องก็ไม่ได้โอเคคนมันก็นะฮะมันคือเราคิดว่าเรามันดื่มในห้องส่วนตัวแล้วอันนี้คือเราทำผิดครับสุดท้ายคุณมะตูมกล่าวอะไรกับสังคมนะครับวันนี้หลังจากที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปฟังบางช่วงบางตอนครับตุ้มไม่มีอะไรหรือคำพูดสวยๆอะไรมาพูดให้คนเชื่อหรือคนเข้าใจได้นอกจากคำว่าตุ้มขอโทษครับมันอาจจะฟังบ่อยมากนะครับคำนี้ในไลฟ์นี้แต่ตุ้มขอโทษครับตุ้มไร้ความรับผิดชอบไร้สามัญสำนึกต่อสังคมเองจริงๆครับไม่ต้องรอให้คนมาด่าหรอกครับมันคือเรื่องจริงตุ้มผิดเองครับแล้วตุ้มขอโทษขอโทษที่ทำให้หลายคนเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่คือการปรากฏตัวในรอบ16วันหลังจากที่ไปรักษาตัวคำถามสำคัญก็คือว่าณวันนี้ผ่านพ้นมากับแก๊งปาร์ตี้ที่มีการจัดขึ้นและมีการระบาดกลุ่มก้อนเกือบ30คนนะครับสุดท้ายใครต้องรับผิดชอบเราเอาให้ชัดกันครับคุณผู้ชมวันนี้ที่ออกมาแถลงช่วงบ่าย2โมงเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าถ้าสรุปสั้นๆประเด็นเรื่องส่วนตัวเราไม่เข้าไปแตะต้องนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่คุณมะตูมแถลงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางคดีและก็เกี่ยวข้องกับการไปจัดปาร์ตี้วันเกิดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาดูพร้อมกันนะครับว่าสรุปสั้นๆแบบนี้ครับเรื่องแรกคือย้ำว่าเดินทางไปเชียงใหม่ช่วงปีใหม่ช่วงระหว่าง 1-5 มกราคมนี่แหละช่วงนั้นยอมรับว่าไปจริงแต่ว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปสถานบันเทิงตามที่หลายคนนั้นตั้งข้อสังเกตกันและก็ยอมรับว่าดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพักของโรงแรมจริงนะครับหลังจากไปเปิดห้องสูตร3ห้องแต่ย้ำว่าไอ้เจ้าแอลกอฮอล์ที่ดื่มเนี่ยเพื่อนซื้อมาให้คือเพื่อนหิ้วมาจากที่อื่นแล้วก็ไม่ได้มีการซื้อแอลกอฮอล์จากร้านอาหารของโรงแรมแต่อย่างใดแต่มีจุดหนึ่งที่พุ่งเป้าไปก็คือว่ายอมรับแหละครับอีกจุดว่าหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วเนี่ยมันหมดแล้วก็ไปเปิดบาร์ไปเปิดมินิบาร์ที่ในห้องพักแบบนี้ที่เราเห็นกันแหละครับเปิดมาแล้วก็ดื่มกันต่อดื่มกินกันต่ออีกจุดหนึ่งด้วยนี่คือสาระสำคัญทั้งหมดนะครับที่ดีเจมะตูมแถลงไปในช่วงบ่ายวันนี้ทีนี้ผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปช่วง2สัปดาห์เศษที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ถ้าหลายคนลืมไปแล้วลองฟังตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ชาย1คนครับที่เป็นเพื่อนของดีเจมะตูมเขาไปเที่ยวที่ผับดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงระหว่าง 1-5 มกราคมหลังจากนั้นนะครับเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กักตัวสุดท้ายพบว่าติดเชื้อและเพื่อนคนนี้คือซ้ายสุดนะครับวงกลมสีชมพูนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยก็ไปงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมที่โรงแรมดังนั่นแหละครับวงกลมสีน้ำเงินนะครับวันที่9มกราคมแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆนั้นอยู่ที่นั่นด้วยเกิดการติดเชื้อขึ้นในระดับหนึ่งนี่คือระลอกที่สองขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อนของคุณมะตูมคนนี้ดูวงกลมสีเขียวนะครับก็ไปเชื่อมโยงกับเพื่อนก็คือนายเอไปสนิทชิดเชื้อกับนายบีแล้วก็เชื่อมโยงไปยังกลุ่มก้อนสีเขียววงกลมสีเขียวก็คืองานเลี้ยงที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งช่วงวันที่16มกราคมที่ผ่านมา
และก็มีผู้ที่มากหน้าหลายตานะครับมีหลากหลายอาชีพที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันและก็ยังไปติดเชื้อกับกลุ่มคู่รักอีก1คู่ด้วยภาพรวมทั้งหมดหลังจากที่มีการไปตรวจหาเชื้อเนี่ยนะครับกลุ่มก้อนนี้ที่บอกเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยนะครับมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วประมาณเกือบ30รายด้วยกันนี่คือต้นมาปฐมมาบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเคสของดีเจมะตูมดูต่อนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นสังคมตั้งคำถามหนักครับมีการเดินทางไปแจ้งความเอาผิดโดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ผอ.เขตเดินทางไปเช่นเดียวกันที่สน.ทุ่งมหาเมฆแล้วก็มีการไปตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแยกเป็น2ส่วนส่วนร้านที่อยู่บนรูฟท็อปหลังคาข้างบนเลยครับดาดฟ้ากับตัวของห้องพักวัน2วันที่ผ่านมาทางด้านตำรวจเขาแถลงครับว่าย้ำอีกรอบหนึ่งขวาบนนะครับพื้นที่ในการใช้สอยร้านอาหารบนดาดฟ้าเนี่ยมีประมาณ400ตารางเมตรมีคนมาใช้บริการประมาณสัก65รายกลุ่มของคุณมะตูมมีประมาณ14คนด้วยกันนะครับอันนี้คือด้านบนครับร้านอาหารที่เป็นของโรงแรมนั่นแหละแล้วเขาออกมาชี้แจงว่าที่บอกว่ามีการเสิร์ฟเฉพาะตัวน้ำส้มน้ำลำไยน้ำผลไม้ไม่ได้มีแอลกอฮอล์แต่อย่างใดทีนี้พอเข้าไปในห้องหลังจากที่มีการไปดื่มน้ำไปนั่งที่ร้านข้างบนแล้วมีร้านน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดห้องหลังสามทุ่มเปิดห้องพักห้องสูตร3ห้องนะครับไปพบว่ามีกลุ่มของคุณมะตูมนั้นร่วมอยู่ประมาณ14คนด้วยกันมีการเปิดเข้าเปิดออกเมื่อไปสอบกล้องวงจรปิดร่วม26ครั้งด้วยกันและพบหลักฐานที่ทางผบ.ชน.บอกก็คือเหมือนไปเจอใบเสร็จที่พบว่ามีการสั่งซื้ออะไรบางอย่างที่สุดแล้วก็ยืนยันออกมาโดยคุณมะตูมว่ายอมรับว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์จริงแต่ว่าหิ้วมาโดยเพื่อนและเปิดอีกส่วนนึงจากมินิบาร์วันนี้มีความคืบหน้าสำคัญเพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะครับว่าเมื่อหลักฐานมันปรากฏชัดมันน่าจะก็ข่ายความผิดสักอย่างละไม่พรกฉุกเฉินก็พรบโรคติดต่อปี58ไม่พรบโรคติดต่อก็น่าจะเป็นประกาศคำสั่งของทางกรุงเทพมหานครล่าสุดคืบหน้าอย่างไรฟังคำที่แจงจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในวันนี้ทางท่านผู้ว่าการตำรวจนครบาล5ก็แจ้งให้ทราบว่ามีหนังสือเรียนเชิญนะผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะฮะให้ความเพิ่มเติมนะก็ได้มีหนังสือออกไปที่นี่นะก็มีความคืบหน้าครับก็เนื่องจากว่าเอกคดีเนี้ยเป็นคดีซึ่งไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้านะฮะก็ขออนุญาตทำการรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบคอบสักนิดครับนี่ครับถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะครับนี่คือคำแถลงล่าสุดของทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่ว่าวัน2วันเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่ารองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับคงจำกันได้คือคุณอนุทินต้องย้ำนะครับสิ่งที่แกบอกเนี่ยแกบอกว่าโรงแรมเขาแจ้งมารับข้อมูลจากโรงแรมบอกว่าโรงแรมเขายืนยันว่าเขาปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเต็มที่แล้วก็ปิดช่วง3ทุ่มด้วยไม่ได้มีการขายแอลกอฮอล์ขายแต่น้ำส้มน้ำลำยงลำไยแล้วก็น้ำผลไม้ฟังข้อมูลชัดๆชุดนี้อีกรอบนึงจากคุณอนุทินครับส่งข้อมูลโรงแรมที่ถูกฟ้องก็ส่งข้อมูลไปก็เห็นบอกทุกอย่างไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์มีแต่เสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลนะเสิร์ฟน้ำส้มคั้นทุกอย่างปิดภายใน3ทุ่มมันก็ไปดูสิว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประโยคสุดท้ายคุณอนุทินบอกว่าเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับผมจัสตินมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ